เรามาทำข้าวไข่ข้นกุ้งครับเรามาเริ่มดูองค์ประกอบต่างๆของเมนูนี้กันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวกุ้งแม่น้ำครับซึ่งกุ้งแม่น้ำนี้ก็2ขีดนะครับโดยประมาณหลังจากที่เราเอาหัวแล้วก็เอาเปลือกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปคลุกกับเกลือแล้วก็พริกไทยครับและหลังจากนั้นก็จะไปคลุกกับแป้งข้าวโพดครับซึ่งแป้งข้าวโพดก็จะทำให้กุ้งกรอบอร่อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราไปดูในส่วนของไข่ข้นกันต่อครับในส่วนประกอบของไข่ข้นก็เริ่มกันที่ไข่ไก่เราใช้ประมาณสัก3ฟองนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาผงปรุงรสอีกประมาณสักปลายช้อนนะครับแล้วก็ยังจะมีเนยที่ใช้สำหรับผัดกุ้งนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือนมสดจืดครับอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับว่าอยากจะใช้เป็นนมสดจืดหรือนมข้นจืดเพราะว่านมข้นจืดอาจจะได้ความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วแต่ความชอบกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเตรียมตัวกุ้งกันเลยครับเพื่อให้เนื้อกุ้งสุกง่ายๆแล้วก็ทานง่ายด้วยเราจะมาซอยเนื้อกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆกันครับก่อนที่จะหั่นกุ้งนะครับเราควรที่จะผ่าด้านหลังเอาไส้ออกเรียบร้อยเพื่อความสะอาดของตัวกุ้งด้วยนะครับแล้วก็ดึงหางออกซะก่อนเพื่อที่จะหั่นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่ายขึ้นเมื่อหั่นกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากุ้งมาคลุกกับเกลือเพื่อลดความคาวแล้วก็คลุกกับพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงครับและหลังจากนั้นก็คลุกกับแป้งข้าวโพดอีกเล็กน้อยครับเพื่อลดความชื้นของตัวกุ้งเพื่อผัดกุ้งให้หอมอร่อยเราก็จะใช้เนยเค็มในการผัดแทนน้ำมันครับเมื่อเนยในกระทะเริ่มร้อนแล้วเรามาผัดกุ้งกันครับหลังจากที่เราได้กุ้งมาเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมไข่กันต่อครับพอตักไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มใส่ส่วนที่เป็นส่วนปรุงรสกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็นมครับหลังจากนั้นตีไข่ครับเพื่อผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีเราจะได้มีไข่ที่มีรสชาติกลมกล่อมได้อย่างทั่วถึงครับเลยใช้ไฟกลางๆนะครับในการทอดไข่เพื่อที่ว่าไข่จะได้สุกช้าๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อกระทะเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วใส่เนยได้เลยครับเราพยายามเอียงกระทะไปมานะครับเพื่อให้เนยวิ่งไปทั่วๆกระทะเวลาเราไข่ลงไปแล้วไข่จะได้ไม่ติดกระทะด้วยหลังจากใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ไข่ค่อยๆสุกขึ้นมาแล้วเราจะเอากุ้งวางลงไปครับหลังจากที่ใส่กุ้งไปเรียบร้อยแล้วครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้ไข่เริ่มสุกแล้วก็ใช้ตะเกียบครับค่อยๆแหย่เข้าไปเพื่อเปิดทางให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงไข่นะครับและทิ้งให้ไข่สุกอีกสักครู่หนึ่งก็ยกกระทะลงจากเตาได้เลยครับจากนั้นเตรียมข้าวสวยไว้ครับใส่จานให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไข่วางไว้ด้านบนได้เลยครับหลังจากวางไข่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแต่งจานนิดนึงโรยต้นหอมซอยด้านบนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดผักชีครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับเมนูง่ายๆถูกใจเด็กๆข้าวไข่ข้นกุ้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์ติชมแนะนำรายการกันได้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าน้ำทำครัวสวัสดีครับ